มาดูเรื่องการส่งออกกันต่อเลยครับแมตช์กสพนี่มาพัฒาการส่งออกตอนนี้ส่งออกเนี่ยโดนเยอะเลยนะครับมันจะเป็นเรื่องของสงครามการค้าโลกค่าเงินบาทแข็งค่าถ้าเกิดจะมาโดน g s p อีกอาจจะลาบากและพอเห็นเป็นแบบนี้ครับพอมีหลายปัจจัยที่มากระทบส่งออกมันก็สุดมันก็ลดหายไปครับพอลดหายไปสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่ทําด้านการส่งออกก็อาจจะมีปัญหาด้วยอย่างของ Exim ซ a n k กก็บอกว่านี่เสียเขาก็เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเพราะปัญหาการส่งออกนี่แหละครับ อันนี้อาจจะต้องไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกระทบแบบไหนเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพอกระทบแล้วเขาไม่ได้มีแค่การส่งออกอย่างเดียวการจ้างงานเองก็ดีเรื่องของระบบการเงินเองก็ดีมันมีผลกระทบตามไปด้วยซึ่งส่งออกไทย9เดือนแรกของปีนี้นะครับติดลบไป2.11%สาเหตุหลักๆก็คือสองครามการค้าระหว่างสาหรัฐกับจีนนะครับเศรษฐกิจโลกเองก็ชะลอตัวลงผู้ส่งออกไทยก็เจอผลกระทบไปด้วย คุณพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนาครับกรรมาการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็กซิมแบงกก็บอกว่าเดือนกันยายนปีนี้ครับสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่4.96%ของสินเชื่อรวมนะครับหรือว่ามีประมาณ5,440ล้านบาทจากยอดสินเชื่อคงค้าง1,900 0ล้านบาท เทียบกับกันยายนปีที่แล้วครับสินเชื่อด้วยคุณภาพอยู่แค่3.8นโ้นี่เพิ่มมาเป็น4.96แล้วนะฮะตอนนั้นมีสินเชื่อด้ยคุณภาพอยู่3,643ล้านบาทจากสินเชื่อคงค้างเนี่ย95,800ล้านบาทด้วยกัน นอกจากนี้ครับเงินสำรองนี้สงสยัยจะสูญก็เพิ่มเป็น1539ล้านบาทนะครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่เพียงแค่8,928ล้านบาทอันนี้ต้องเพิ่มขึ้นมา1611ล้านบาทก็เป็นการสำรองนี้พึงการะอันนี้ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย7,292ล้านบาทคิดเป็นเงินสำรองที่กันเอาไว้แล้วเนี่ยประมาณ1 4 4 5 3เเซ เป็นการสำรองหนี้เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนปีที่แล้วครับที่มีการสำรองหนี้4,58ล้านบาทหรือว่าตอนนั้นก็คือเป็นเงินส่วนสำรองที่กันไว้แล้วครับ220%ด้วยกันคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าถึงแม้ว่านี้ด้อยคุณภาพเงินสำรองนี้สงสัยจะสูนของเอ็กซิมแบงค์จะเพิ่มขึ้นแต่ยังคงฐานะการเงินที่มั่นคงอยู่นะครับ ซึ่ง9เดือนของปีนี้ Exim Bank ยังมีกำไรฮะกำไรสุทธิ547ล้านบาทแล้วก็สิ้นไตรมาสสมที่ผ่านมา Exim Bank เองก็มีวงเงินที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อโครงการหล่อประเทศ83,400ล้านเป็นสินเชื่อคงค้าง42,700ล้านนะครับจำนวนนี้ก็เป็นสินเชื่อคงค้างที่มีการให้กับโครงการลงทุนไทยที่ไปกลุ่ม CLMV 30กว่าล้านบาทนะครับ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ1,370ล้านบาทก็เป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของกลุ่มประเทศ CLMV นั่นเองครับ